อืมมาดูถ้าเรายังคิดว่ามองข้ามไปนิดหนึ่งสมมุติเรามองกลุ่มพวกเนี้ยพวกเนี้ยเขาก็จะไปเล่นหุ้นขนาดกลางๆที่บางตัวมีสตอรี่นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างพวกเดี๋ยวหุ้นอะไรอยู่ดีก็บวกอุตลุดเลยวันหนึ่งสองเซลลิ่งจนต้นแขวนไปเนี่ยซึ่งพวกเนี้ยผมว่ารายย่อยถ้าไม่ทราบข่าวนี้ผมว่าตามยากแล้วก็เข้าไปซื้อเกษียณด้วยเพราะตอนนี้มันเดี๋ยวจะมีมาตรการอย่างที่พี่เอกบอกในเรื่องของตัวเกณฑ์ควบคุมการซื้อขายซึ่งมันก็จะเพิ่มมาระดับหนึ่งแหละที่ทําให้น่ากลัวกันเลยก็คือว่าโดน SP ได้นะครับถ้าแรงนั้นจากคือแต่ผมจว่าริงมัๆนก็จะดูออกมาตามแนวเฮียริ่งนะคุณวิจัยเห็นด้วยไหมครับครับคผือมพก็ี่มันก็โอเคมันก็เป็นการอย่างว่ามันก็คุมระดับหนึ่งแบบเตือนระดับหนึ่งอะครับเพียงแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าไงเหมือนกับทางตลาดก็ผมว่ามันก็การกลไกการซื้อขายมันก็เป็นการซื้อขายตามดีมานด์ซัพพลายแล้วผมว่าก็ต้องไปดูอะว่ามันมีการพูดง่ายว่ามันมีการเอาเปรียบหรือทุจริตในเรื่องอื่นหรือเปล่าถ้าไม่มีผมว่าก็จริงๆก็ปล่อยไปตามกลไกตลาดมันก็ตามหลักดีมานด์ซัพพลายอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มคมราับมันก็ดีนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็เพิ่มขึ้นไปสเต็ปเดียวแหละนะครับอันเดิมก็คือที่หนักกว่าเดิมก็คือมัน SP ได้เดิมเนี่ยมันยังไม่มีก็เพิ่มมาระดับตรงนี้ระดับหนึ่งอ่ะอันเดิมก็ค่อนข้างจะใกล้ๆเคียงเดิมก็ไม่ได้ก็เพิ่มระดับความแรงขึ้นมาแต่ละสเต็ปอย่างละเล็กอย่างนิดอย่างละหน่อยนะครับก็ไม่น่าจะกระทบมากอย่างที่คุณป้อบอกครับหุ้นขนาดเล็กถ้าเขาคิดว่ามีปัจจัยบวกมันก็คงยังปรับตัวขึ้นได้นะครับส่วนหุ้นรายตัวเนี่ยผมว่าถ้ามองว่าเทรนด์ในเรื่องของเงินเฟ้อยังมาแล้วราคาพลังงานเนี่ยยังคงสูงอยู่อย่างเงี้ยผมว่าก็คงปกติก็ราคาน้ำมันเนี่ยมันก็จะได้แรงหนุนจากไอ้ตัวฤดูหนาวของครทัาบงฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ยาวไปจนกุมภาแหละแน่ๆเพราะว่าราคาน้ำมันตรงนี้ผมว่ายังน่าจะทรงตัวอยู่ระดับสูงเหมือนผมว่าก็ลองต้องถ้าเราไม่ได้เทรดเอาเน้นในหุ้นที่มีปัจจัยข่าวเฉพาะตัวว่าช่วงนี้ก็ดูกลุ่มพลังงานผมว่าน่าจะยังได้เปรียบนะครับโดตยัวเแฉรพกาเะลือกอะไรตัวใหญ่เนี่ยดูปตท.สผ.ก็ดูว่าไม่ก็คงไม่ได้หวือหวาอะไรก็เป็นตัวที่ถ้าราคาน้ำมันราคาก๊าซดีเนี่ยก็ขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เลือกวันนี้เลยใช่ไหมเป็นตัวใชเลื่อกเทก็รดยังดูสองตัวก็คือสผ.กับอีกตัวนึงที่ผมมองว่าเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ฟื้นจากฐานต่ำเนี่ย IRPC นะครับเดี๋ยวก่อนนะเอาตัวแรกก่อนสผ.สผ.ปิดเมื่อวาน123.5เอาปัจจัยก่อนคุณพสิชัยสมองไผ.งราคาเนนี้่ำมยันขึ้สนต่ผอ.เนี่ยเราทำแฟร์ไว้136นะครับแล้วก็กำไรไตรมาส4เนี่ยเบื้องต้นเราคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณตัวเลขประมาณสัก9.2พันล้านบาทก็ year on year เนี่ยฟื้นตัวแรง200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากฐานก่อนส่วน Q on Q เนี่ยหดตัวลงมานิดหนึ่งเนื่องจากมันมีการคาดว่าน่าจะมีการบันทึกในเรื่องของการด้อยค่า2โครงการก็ที่โมซัมบิกกับที่ยาตะกุ่นนะครับแต่โดยรวมๆเนี่ยเราก็ประเมินว่าจากทิศทางแนวโน้มราคาน้ำมันดิบก็เป็นหุ้นกลุ่มต้นน้ำด้วยราคาน้ำมันดิบที่มันขยับขึ้นมันก็ส่งผลบวกต่อถ้าราคาก๊าซนะครับที่มันจะขึ้นแลกตามราคาน้ำมันดิบขึ้นไปแหละพวกนี้ก็มองว่ามันจะได้ประโยชน์โดยตรงนะครับแล้วก็ปริมาณผลิตปีนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นจากเดิมจากปีก่อนประมาณ12%นะครับครกับ็แฟร์เนี่ยทำไว้ที่136นะครับร้อยสามสิบหกบาทก็มองผมมองว่าถ้าเรามองที่ปัจจัยพื้นฐานมันก็ยังน่าจะได้แรงบวกจากราคาน้ำมันในช่วงสั้นอยู่แล้วก็ช่วงนี้กำลังการผลิตของโอเปกเนี่ยเดิมที่คาดว่ามันจะเข้ามา400,000 บาร์เรลต่อวันที่เพิ่มเข้ามานะครับตอนนี้มันปรากฏว่ามันก็มีปัญหาหลายที่ไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานไนจีเรียลิเบียพวกเนี้ยผลิตได้น้อยกว่าคาดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปริมาณน้ำมันในระบบมันก็จะอยู่ในภาวะที่มันตึงๆตัวอยู่นะครับครับกลับมาพี่ป้อเห็นด้วยไหมพลังงานต้นน้ําเห็นด้วยครับจะผมอแตื่่นว่ไาหมตัวใหญ่จะอื่นไหมเดี๋ยวก่อนมันก็ธรรมดาครับพี่เอกถ้าว่ามันขึ้นก็จริงแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยอยู่แล้วเพราะเขาเป็นตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวอย่กา่งอนนะผมถสามามคุณตรงๆในฐานะคุณเป็นนักเทรดเนี่ยตอนนี้คุณเล่นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กนะพี่เอกคุณอภิชัยเขาคือครับรีเสิร์ชอะตัวเล็กตัวเล็กตตัอวนเนลี้็กกลุ่ฮมะไหนตัวกลุ่มไหนผมตัวไอ้ RPC ที่พี่อภิชัยให้ได้ตัวนั้นน่ะสวยนะเดี๋ยวสิไอ้ RPC เดี๋ยวจะกลับไปครับผมให้ปัจจัยพื้นฐานดีก่อนไงโอเคว่าจะโอดูเคแรงอะไรคือผมมานั่งดูพีโอเพนตอนนี้เนี่ยนะผมเห็นตัวเล็กเปิดกระโดดหมดเลยตัวใหญ่ครับไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยแรงอ่ะแล้วบอกว่าหลังลุยผมฟังยังงงๆหน่อยนะผมว่ามันเป็นเงินยังประเมินว่าเป็นเงินเร็วอ่ะพี่ว่ามันผมก็คิดเหมือนคุณอภิชัยนะกลยุทธ์เขาจะเอาแบงค์ใหญ่ยืนแอดวานยืนเออใช่ยืนพอแล้วก็เป็นแล้วก็ตัวเล็กเก็งกำไรตัวกลางๆเล็กๆพวกนี้
วิ่งแรงแล้วการตัวเลขหมุนเร็วมากหมุนเร็วมากเดี๋ยวคุณดูนะวันนี้เผลอๆหลักทรัพย์กลับมาอีกรอบเล่นไปวันเดียวเมื่อวานหยุดวันนี้เผลอๆกลับมาอีกครับงั้นสอบขอก็คือคุณป้าบอกว่าเห็นด้วยแต่เทรดเน้นตัวเล็กใช่ไหมเราพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะได้น้อยอยู่แล้วล่ะครับผมเพราะว่าเขาเป็นตัวใหญ่ครับผมกลับมาตัวเล็กคุณอภิชัยกำลังจะพูดตัวเล็กตัวไปตัวที่2ครับเชิญครับก็ไอ้ RPC ครับอันนี้ถ้า4บาทกว่าลายย่อยเนี่ยผมว่าถ้าจะเทรดเนี่ยดู RPC ก็ถ้าดูจากชาร์ตก็คือราคาหุ้นปรับฐานลงมาแล้วล่ะแล้วตอนนี้มันเริ่มฟื้นตัวจากฐานเพราะถ้าราคาปัดพูดว่าถ้ามันได้แรงหนุนจากในเรื่องของถ้าเราดูในส่วนของสเปรดหลายตัวสัปดาห์ก่อนดูดีนะครับอย่างพวกอย่างเขาขายเนี่ยมันจะพวก HDPE NAFTA พวกเนี่ยตับในช่วงต้นปีเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณอยู่ที่ประมาณตอนนี้สัปดาห์ก่อนเนี่ยปิดไปที่480เหรียญก็บวกขึ้นมาเกือบ 4% PP NAFTA ที่เขาขายอยู่ก็บวกขึ้นมา2% กว่านะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นบวกนะครับมันก็อันนี้มันก็บวกกับตัว IRPC โดยตรงอยู่แล้วนะครับแล้วอีกตัวที่ได้ประโยชน์จากพวกเขาเรียกว่าสเปรดของ SDPE นับท่าเนี่ยก็คือตัวปูนใหญ่ด้วยนะครับเพราะปูนใหญ่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีแรงซื้อเอาไว้ทำให้ดัชนีมันยืนๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าตัวเทรดให้มาเทรด IRPC ว่างั้นเถอะแต่ถ้าจะเทรดเนี่ยผมว่าก็ดู IRPC นะครับมันก็ดูหนึ่งคือราคาปรับฐานลงมาแล้วแล้วสเปรดราคาผลิตภัณฑ์ของเขาที่ขายมันมีการขยับขึ้นทั้งสองตัวผมก็มองว่าถ้าเทรดสั้นๆก็ดู IRPC นะคือวันนี้ตัวเล็กเปิดกระโดดหมดเลยนะ IRPC ตอนนี้เทียวเพิ่มเท่าไหร่รู้ป่ะผมเปิดจอข่าวไว้ตอนนี้4บาท14ตังค์นะคือเมื่อวาน4บาท6ตังค์นะคือตอนนี้ตัวเล็กมันกระโดดหมดเลยนะตลาดก็จะตัวใหญ่ๆยืนค้ำๆบวกประมาณสักบาทหนึ่งตัวเล็กๆก็เก่งกำไรกันไปแล้วก็หลักๆก็ถ้าสภาพคล่องตลาดมันยังอยู่ประมาณเนี้ย 7-80,000 ล้านอะไรเงี้ยผมว่าตลาดมันก็หาตัวเทรดดิ้งไปเพียงแต่ว่าถ้าข้าม 1,700 ก็ระวังไว้นิดนึงเพราะว่าเราก็ยังมีปัจจัยเรื่องที่บอกโอไมครอนติดไม่กระทบเนี่ยผมว่าก็เดี๋ยวรอดูแต่ในการจริงนิดนึงเพราะตอนนี้ตลาดไม่กลัวไม่มีข่าวร้ายด้วยมีเข้ามาอาจจะมีแรงขายตลาดไม่กลัวหรือว่าไม่มีอะไรทำไม่รู้ก็คือตอนนี้คุณเทรดหุ้นเนี่ยนะครับรอทั้งภาษีอยู่บ้านกลัวทั้งไวรัสโควิด-19 4บาท6ตังค์ทำเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่ครับ IRPC IRPC นะครับตัว IRPC นี่พี่ดูชาร์ตได้เลยก็ได้ครับมันเปิด4บาท12แล้วคุณอภิชัยไม่ใช่อะไรหรอกเขาถามเนี่ยโอ้ขยับขึ้นเลยนะครับตัวเล็กตัวนี้เปิดกระโดดหมดตอนนี้ตลาดเปิดแล้วตัวเล็กเปิดกระโดดหมดตลาดบวกเกือบ9จุดแต่มันเป็นตัวเล็กครับข้างบนก็ประมาณ 4.3 4.4 ครับพี่เอกอ๋อ 4.3 4.4 แฟร์เปิดแฟร์เชิงพื้นฐานเมื่อเช้าผมยังไม่ได้เช็คมาว่าก็ยังได้จะต่ำแฟร์อยู่ครับ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 สุดท้ายแล้วสุดท้ายกลับไปกลยุทธ์ระยะสั้นกับรอบสัปดาห์นี้ไปที่คุณป้อก่อนเชิญครับก็หลังจากพรุ่งนี้ที่ประกาศเงินเฟ้อไปแล้วนะครับให้จับตาว่าถ้าจะไปต่อเนี่ยตัวใหญ่ต้องเปลี่ยนขึ้นมานำบ้างนะครับผมโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มปันผลและกลุ่มสื่อสารธนาคาร3กลุ่มนี้เนี่ยถ้าพรุ่งนี้เงินเฟ้อมันรู้เรื่องไปแล้วเนี่ยแล้วจะไปต่อ3กลุ่มเนี่ยจะต้องเปลี่ยนขึ้นมานำให้จับตัวหุ้นกลุ่มปันผลนะครับน่าสนใจกลุ่ม ICT คงค้ำๆกลุ่มแบงค์ในบางตัวจะโอเคต้องทุนเล่นสั้นช่วงนี้ก็ยังเล่นสั้นอยู่แต่จากวันพรุ่งนี้ไปเนี่ยอาจจับตาดูว่าตัวใหญ่อาจจะเริ่มน่าสนใจครับพี่เอกครับคุณพี่ชายครับเชิญครับครับก็มุมคล้ายๆกันถ้าตัวดัชนีมันยืนระดับ1,660 1,65ได้ผมว่าก็หาจังหวะเทรดดิ้งไปแล้วก็ตัวใหญ่ก็อย่างคุณป้อบอกอาจจะมาสลับช่วงสัปดาห์หน้าก็กลุ่มแบงก์ก็อาจจะขยับขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะตัวที่รายงานผลประกอบการดีๆอย่าง BPL หรือปันผลสูงนะครับอย่างทิสโก้อย่าง KKP พวกนี้ผมว่าซึ่ง KKP ก็ถือว่าสัปดาห์นี้ก็โดดเด่นกว่าตลาดนะครับพวกนี้ผมว่าน่าจะเข้ามาช่วยพยุงทำให้ตลาดมันนิ่งขึ้นนะส่วนหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็เป็นจังหวะของการเทรดดิ้งรายตัวไปนะครับเอาละครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับตลาดเปิดแล้วครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ